มิรชยัยเปิดตัวลูกชายวัย12ปีที่องค์เทพประธานพรมาให้จากอินเดียต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับแอนมิรชยัยน้องสาวแท้ๆของพระเอกลิเกและนักร้องนักแสดงอย่างเอัยามิรชยัยและล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยค่ะ เมื่อทางด้านของแอนมิรชัยนั้นได้เปิดตัวลูกชายวัย12ปีลูกชายที่องค์เทพประธานพรมาให้ที่อินเดียกลางสื่อดังเป็นครั้งแรกพร้อมเผยชัดๆว่าลูกชายที่รับมาเป็นลูกบุญธรรมคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรโดยแอนมิรชัยนั้นก็ได้ควงลูกชายน้องเบสอรารยะนารายันมาออกรายการโต๊ะหนูแหม่มเป็นครั้งแรก ร้อมกล่าวถึงลูกชายที่องค์เทพประธานพรมาให้ที่อินเดียว่าคือไปขอมาค่ะต้องบอกว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้องเบสเนียแอนไปขอมาจากพระนารายณ์ตอนที่ไปอินเดียคือเรารู้สึกว่าอยากมีลูกแต่ไม่พร้อมที่จะทำเองปั้นเองไปขอมาแล้วก็ได้เขามาด้วยเวลาด้วยจังหวะอะไรหลายๆอย่าง คือตอนนั้นอุ้มน้องอยู่ตอนห้าเดือนแล้วรู้สึกว่ารักและเอ็นดูมากเลยอุ้มอยู่แล้วก็น้ำตาไหลก็เลยบอกว่าถ้าเราบุญเกื้อกูลกันมีวาสนาซึ่งกันและกันให้หนูลืมตาขึ้นมามองแม่ได้ไหมเพราะว่าตอนเราอุ้มเขาเขาหลับอยู่แล้วตอนนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นมามองเราก็เลยรู้สึกว่าใช้แล้วเขาเป็นของเรา ก่อนที่ทางด้านของทิธีกรจะถามว่าแล้วเขามีอะไรที่คล้ายหรือเหมือนเราตรงไหนบ้างซึ่งแอนมิชัยนั้นก็ได้กล่าวว่าถือว่าเขาเก่งนะอายุเท่านี้ซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีพรสวรรค์ในด้านการแสดงร้องเพลงลิเกเอาหมดซึ่งเราต้องบอกว่าขนาดคนที่เป็นสายเลือดเราเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอากับเราแต่หนึ่งในร้อยมันฉายแววออกมาหรือว่าเขาเอาเขามีมาอย่างน้อยเราก็ควรที่จะซับพอร์ตเขาตอนแรกก็ดูทิศทางอยู่เหมือนกันว่าเขาเอาไหมแต่เบสเขามาบอกเองว่าแม่เบสอยากเล่นลิเกแล้วเบสเขาจะเป็นเด็กดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเขาชอบดูงานของแอน เด็กส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจงานพ่อแม่สักเท่าไรแต่เบสเขาจะดูทุกอย่างเปิดลิเกเขาก็ดูงานนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาชมความของน้องเบสว่าจะฉายแววหล่อมากขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ